คอมโพเนนต์ตัวถัดมาที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้คอมโพเนนต์ในตัวที่เรียกว่า select นะครับ select ก็คือเป็นดรอปดาวน์นะครับเป็นตัวเลื่อนๆหมุนๆให้เราเลือก select นะครับข้อมูลได้เราใช้ตัวแท็กนะครับของคอมโพเนนต์ของ Ionic ที่ชื่อว่า Ion Select นะครับ Ion Select ก็จะมีตัวอย่างเหมือนเดิมครับถ้าเราขยายเต็มจอนั้นเราจะเห็นว่ามันมีตัวอย่างมันมีอะไรต่างๆให้เห็นด้านข้างนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราจะเป็นเลือกให้มันเป็นบัตตอนเป็นป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นแบบติ๊กถูกก็ได้หรือมันก็มีหลากหลายครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับฉะนั้นเราจะใช้รูปแบบไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทดลองกันอย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราสอนได้ไม่หมดแน่ๆแต่ว่าเราให้รู้ว่าถ้าคุณจะหา select นะครับหรือคุณจะหา component อะไรต่างๆเนี่ยคุณจิ้มไปที่ไหนบ้างเช่น select ก็จิ้มมาตรง select นะครับถ้าเป็น radio button ก็มาที่ radio อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ select นะครับมีตัวอย่างให้ดูอาจารย์ไม่พิมพ์แล้วกันเนาะอาจารย์จะ copy มาแล้วเราก็ค่อยแก้ๆเอานะครับซึ่งตัว select เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของ ion select นะครับแล้วก็มี label ด้วยข้างบนเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อาจารย์เอาแค่นี้ก่อนลองดูนะถ้าอาจารย์ไม่เอาตัว item นะครับไม่เอา ion item มา item ก็คือเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าทั้งชุดนี้คือ item อะไรอาจารย์ไม่เอาอาจารย์เอาแค่ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ enter ตัวนี้ลงมาอาจารย์วางลงไปครับcopy ตัวนี้วางลงไปบอกว่า select one อันนี้ให้เลือกเพศนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองกด save ดูครับปึ๊บเรากด save ดูแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ตอนนี้เรามี input อยู่ข้างบนครับมีปุ่มอยู่ข้างล่างเรากำลังแทรกตัว select อยู่ระหว่างตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงนี้ฉะนั้นเห็นไหมมันมี select โผล่ขึ้นมาเป็นคำว่า gender นะครับเป็นคำว่า gender ตัวนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือ label นี่คือ gender นะครับเสร็จแล้วพอ gender เสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกเราจิ้มสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างนี้ครับเลือกได้แล้วก็กดโอเคมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่สังเกตดูพอเราไม่มี ion item นะครับมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปติดกันมันจะเหมือนกับมันไม่มีแบ่งพื้นที่แบ่งสัดส่วนอะไรให้ชัดเจนนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับเราพยายามเอา ion item เข้ามาด้วยนะครับให้มันดูเขาเรียกอะไรให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับครอบด้วย Ion Item นะครับ Control X นะครับวางข้างล่างปึ๊บแล้วก็เซฟใหม่ครั้งหนึ่งถ้าใส่ Ion Item มาปึ๊บมันจะมี Border ข้างล่างครับมันจะมีเส้นการตกแต่งพวกนี้นะครับอย่างที่บอกเขียนโปรแกรมนะมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีถ้าเราหาวิธีได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมเราต้องการจะจัดหน้าตาให้เป็นแบบนี้คุณหาวิธียังไงได้เสิร์ชในเน็ตหรือลองเองหรือแก้ไข CSS ต่างๆอันนี้ทำเองได้หมดนะครับทำเองได้หมดลองศึกษาดูนะครับนี่ก็คือเป็นคอมโพเนนต์นะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมในส่วนของ HTML ที่อยู่ใน Ionic Framework นะครับมีปุ่มมีนั่นมีนี่อะไรต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของคอมโพเนนต์อื่นๆนะครับคอมโพเนนต์มีเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยนะครับตรงนี้มีเยอะแยะเลยถามว่าจะสอนไหมไม่สอนแล้วครับเราสอนแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีให้เล่นคอมโพเนนต์อีกบางตัวเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่สอนเป็นเรื่องให้เห็นอย่างนี้แล้วคือทุกคนน่าจะเริ่มได้ไอเดียว่าโอเคถ้าเราจะแต่งหน้าเราใช้คอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ก็อยู่ในหน้าเหล่านี้ถ้าหาในหน้าเหล่านี้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันยังหาไม่เจอแน่นอนคุณต้องปรึกษา Google ต้องปรึกษา Stack Overflow ฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของตัวUI นะครับตัวคอมโพเนนต์ที่เป็น UI หน้าตาของโปรแกรมนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มลงโค้ดโปรแกรมกันละนะครับตอนนี้เราแค่แต่งหน้าเฉยๆนะครับแต่งหน้า UI เฉยๆว่าให้ได้ UI ในหน้าที่เราต้องการเป็นแบบนี้นะครับ